ครับมิเคิลออฟไลท์ของผมในวันนี้นะครับจะมาสัมภาษณ์คุณธเนศคุณธเนศนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับปีที่3สาขาธุรกิจวิศวกรรมนะครับดูจากชุดก็รู้แล้วว่าเป็นเด็กมีสวรรค์จบสายอะไรมาครับสายวิทย์หรือสายศิลป์สายวิทย์ครับผมสายวิทย์มาเรียนคณะวิศวะก็ถูกต้องแล้วเขามีมิเคิลออฟไลท์ในชีวิตของเขานะครับเขาเป็นคนชอบตกปลาผมก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาชอบตกปลาชอบฆ่าสัตว์ทารุณสัตว์นะครับเขาจะมาเล่าเรื่องราวมิราเคิลในช่วงที่เขาไปแข่งตกปลาให้ฟังนะครับว่ามันมีเหตุการณ์มิราเคิลเกิดขึ้นกับเขาในจะถามคุณนันเต้ครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาพฤษภาที่ผ่านมาปี55ครับผมหลังจากน้ำท่วมใช่ปลาเยอะมากเยอะมากคุณนันเต้ที่หัดตกปลามานานขนาดไหนครับตั้งแต่ป.6ครับผมเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแค่ป.6นะครับหาตกปลามาช่วงแรกตกปลานี่ใช้เบ็ดอะไรใช้เบ็ดปกติมากหรือไงใช่ครับผมแล้วมันพัฒนาไปยังไงมันถึงพัฒนาไปยังไงก็คือสะใจมากที่เห็นปลาถูกทรมานไม่คือแบบตอนนั้นไม่มีอะไรกินไงอยู่คนเดียวครับผมอยู่คนเดียวแล้วก็เลยก็มีอะไรทำก็ไปหาตกปลาเพื่อมาประทังชีวิตใช่ตกปลาอะไรครับปลาช่อนอะไรเฮ้ยตกปลาช่อนใช่ตกปลาช่อนที่เอาเหยื่อเป็นอะไรลูกปลาเขาฆ่าสองต่อแล้วครับฆ่าลูกปลาก่อนแล้วก็เอาลูกปลาที่ตายไปเป็นเหยื่อปลาช่อนยังไม่ตายเกี่ยวกับสดเลยใช่เกี่ยวกับสดไม่ตายอ่ะใช่ยังดิ้นอยู่เลยปล่อยวิ่งลูกปลาช่อนไล่กัดเลยโอเคแล้วไงครับคุณก็ไปฝึกตอนแรกเลยก็คือตกปลาช่อนไปกินก่อนใช่หลังมันคือมันเริ่มมันติดอ่ะใช่มันติดแล้วก็เลยตกมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ใช้ลอกตกใช่แล้ววันนั้นที่เกิดเหตุการณ์เมื่อเครื่องของคุณนั้นคุณไปทำอะไรมาเดือนพฤษภาคมใช่ไหมไปทำอะไรมาวันนั้นเป็นช่วงกลับบ้านพอดีกะว่าจะอ่านวิชาบัญชีนะฮะแต่คืออ่านไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ได้ต้องไปตกปลาฝักทายก่อนใช่ต้องไปตกปลาไปถึงบ่อคนแบบเต็มเลยบ่อมา50 คูณ 100เป็นยังไงไอ้50 คูณ 100คือกว้าง50ยาว100เลยบ่อขนาดถือว่าใหญ่ผืนผ้าก็ไม่ใหญ่มากฮะก็คือพอตีก็สุดฝั่งดิก็อยู่ประมาณ30-40 คันไปถึงก็ไม่มีที่ลงคันเบ็ดเลยกลับมาวันนี้ก็คงยังไม่ได้ตกก็เลยไปถามเจ้าของบ่อว่าโหวันนี้เขาจัดแข่งขันตกปลากันเงินที่เหลือเงินเดือนอีก3วันคือหมดเดือนแล้วเหลือ300ถ้าถามว่าจะแข่งไหมจะลงแข่งไหมเดี๋ยวก็คงจะมีที่ก็คงมีคนกลับบ้านผมก็เลยคิดถ้าแข่งถ้าผมไม่ได้ตังค์แล้วผมจะเอาตังค์ไหนไปกินข้าวคือ300ที่เหลือแล้วถ้าผมไปแข่งแล้วผมชนะได้ตังค์มาผมได้เที่ยวอีก2 ต่อ 3 ต่อก็เลยตัดสินใจคิดในใจวัดดวงกันแล้วกันถ้าคนกลับบ้านผมก็จะลงคันแต่ว่าถ้ายังอยู่กันอีกผมก็จะกลับบ้านไปอ่านบัญชีต่อจ่ายตังค์เท่าไหร่เนี่ยลงคันลงคันละ200 บาทพร้อมเหยื่ออีกถังละ50เหยื่อนี่คืออะไรเป็นขนมปังป่นขาวของแบบทำไมติ่งฟาร์มเฮ้าทำไมไม่ใช้ปลาสดหรือว่าพวกนี้มันคือปลาใช่ปลาแข็งมันใช้พวกปลาสวายอะไรเงี้ยแล้วปลาสวายมันชอบกินขนมปังป่นกับฟาร์มเฮ้าติดไปเลยโอเคแล้วมันมีที่ว่างแล้วก็เลยลงแข่งใช่แล้วมันมีกติกาในการแข่งยังไงผมเห็นบอกมีกิโลนึงมี5 กิโลอะไรอย่างเงี้ยกติกาเขาจะให้เวลาทั้งหมด4 ชั่วโมงปลาจะแบ่งเป็น2 รางวัลรางวัลแรกก็คือจะเป็นปลาขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็คือว่าจะตัดที่5 กิโลกรัมเขาจะไหนเขาว่าตัดที่5 กิโลกรัมตัดที่5 กิโลกรัมคือถ้าสมมติว่าคุณจะตกได้30 กิโลก็จะเหลือ5 กิโลแล้วก็จะค้างๆกันไปคือสมมติอาจารย์ตกได้30 กิโลอาจารย์จะขึ้นเป็นอันดับ1แล้วผมตกได้6 กิโลผมจะขึ้นเป็นอันดับ1อาจารย์จะลงเป็นอันดับ2แทนอ๋อคือจะตกได้เท่าไหร่ก็ได้ขอให้ขึ้น5 กิโลขึ้นไปจะเป็นปลาใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดเราตกได้คนสุดท้ายก่อนหมดเวลาเนี่ยใช่จะเป็นผู้ชนะใช่ที่เป็นอ๋อคือในบ่อเนี่ยจะมีคนตกหลายคนอาจจะผัดกันตกขึ้นใช่
ก็ยังไม่ได้ที่หนึ่งหรอกเพราะว่าจะรอจนนาทีสุดท้ายผมหมดเวลาใครได้ล่าสุดที่สุดล่าสุดจะได้เงินรางวัลใช่โอเคแล้วนี่เราไปตกในรุ่น1กิโลกรัมใช่ก็ปลาไม่ใหญ่ปลาไม่ใหญ่ฮะกิโล1กิโลไปตกบ่อนั้นครั้งแรกเลยที่ไปตกแข่งบ่อนั้นก็เลยคิดว่าก็ไม่แน่ใจก็ลองดูแล้วทำไมไม่เอา5กิโลก็คือ200บาทนี่แข่งได้2รางวัลเลยอ๋อก็คืออะไรก็ได้ใช่สมมติถ้าวันนั้นมีคนตกได้ไม่ถึง5โลคือ2โล3โลนี่ก็ถือเป็นปลาใหญ่ที่สุดแล้วอ๋อโอเคใช่แล้วยังไงแล้วเราตกไปตอนแรกตกได้ไหมตกได้เลยพอเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันเฮ้ยนิดนึงเป็นผมไม่ตกเลยผมจะรอใกล้ๆจนจะหมดเวลาแล้วผมไม่ตกทีเดียวใช่ตอนแรกผมทำไมต้องรีบตกอ่ะผมไม่รู้ไงตอนแรกก็เลยลองมันต้องลองดูว่าปลามันกินยังไงมันกินง่ายไหมแต่ละบ่อไม่เหมือนกันนะไม่บอกไม่เหมือนกันโอเคก็คือลองด้วยว่าไซส์มันขนาดไหนเอาขึ้นยากไหมหนึ่งกิโลก็เลยปั้นเหยื่อไปเลยส่งเหยื่อไปแล้วแป๊บวิ่งขึ้นมาผมลงมาคนแรกนะคือคนอื่นเขากำลังดูเชิงกันอยู่ว่าเขาเป็นกันแล้วไงใช่คือแล้วผมไม่เป็นผมก็เลยปั้นส่งไปเอาขึ้นมาลูกอ้อก็คือเจ้าของบ่อประกาศ1กิโลกรัมผมว่าอ้าวสบายแล้ววันนี้มีตังกินแล้วจะมีตังค์ยังไงยังไม่ชนะเลยก็ใช่ครับผมก็ลองเชิญไงคือวันนี้ได้ง่ายปลาโลได้ง่ายผมก็เลยหยุดสักแป๊บนึงสักพักก็มีคนเอาขึ้นมาเตะกันไปเตะกันมาก็คือเตะกันไปเตะกันมาคืออันดับหนึ่งก็ลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็เอาแล้วมันง่ายเว้ยใช่ง่ายผมก็เลยหรือสรุปก็เคยลองเล่นปลาใหญ่ไปก่อนปลาใหญ่ก็คือมันจะมีที่บอกแล้วเห็นเขาตกแล้วเรากำหนดยังไงว่าเราจะตกปลาเล็กหรือปลาใหญ่จะกำหนดปลาเล็กหรือปลาใหญ่ก็ถ้าจากคนที่เขาพูดกันมาคือปลาใหญ่ต้องตีสุดบ่อเลยปลาใหญ่อยู่ตรงนู้นเหรอไม่ใช่ไอ้ปลาโลสุดบ่อแต่ว่าปลาใหญ่ตรงกลางบ่อใช่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ยังไงนะผมก็ลองก็มันก็จริงอ่ะโอเคแล้วไงต่อก็เลยลองปลาใหญ่ดูปลาใหญ่ปลาใหญ่ส่วนผมก็ที่ตกวันนั้นก็3โลไม่ใหญ่พอใช่ไม่ใหญ่พอได้กี่ตัววันนั้นได้กี่ตัวลงทุกไม้ได้ทุกไม้ฮะลงทุกไม้ได้ทุกไม้แล้วคนอื่นเขาลงทุกไม้ป่ะหรือเขารอใกล้หมดเวลาแล้วเขาประโยชน์ก็ไม่ทำถ้าเขาไม่มีที่เขาก็ไม่ลงถ้าเขามีที่เขาก็ลงคือแบบเบ็ดมันเลี้ยงติดกันเลยคือแบบเป็นลู่เดียวให้เราแบบต้องแม่นจริงต้องลงนะเป็นลู่เลยนะใช่เพราะว่าคนมันเยอะมากเพราะว่าถ้าไปตีแบบสลับกันสลับมาครับเขาบ่นกันคือต้องตีแม่นก็คือตีลูกตรงๆโอเคแล้วไงต่อแล้วช่วงที่ตกอยู่เนี่ยเราหยุดพักไหมหรือตกตลอดหยุดก็เพื่ออะไรหยุดของเหนื่อยร้อนอากาศสุดๆแล้วคือก็ดูคนที่เขาตกบ่อยๆว่าเขาตกกันยังไงอะไรเงี้ยจะดูเขาบอกว่าเห็นว่าเขาไม่รีบผมก็ไม่รีบแล้วคือเหยื่อมันเหลือก้นถังแล้วเราต้องเก็บเหยื่อไว้สำหรับใช่ช่วงนาทีใกล้ๆสุดท้ายผมก็เห็นแล้วเหยื่อมันเหลือก้นถังแล้วเหลือชั่วโมงนึงผมก็อะไรไม่เอารอยังไงเดี๋ยวเหยื่อหมดตังก็ไม่มีซื้อเหยื่อแล้วตอนนี้ต้องใช้เหยื่อเดิมเนี่ยใช่ผมก็เลยรอพอเหลือ5นาทีสุดท้ายผมบรรจงปั้นเหยื่อเลยมันต้องปั้นแบบว่าไม่ให้มันแน่นมากไม่ให้มันแน่นมากครับผมเพราะว่าตีไปแล้วหนังปังจะกระจายไปแล้วปลาจะเข้ามากินเยอะแล้วก็จะหุบติ่งที่เกี่ยวเด็ดไว้ก็ปลาเหยื่อแล้วก็ส่งเหยื่อเห็นฝูงปลาไล่กำลังไล่กินขนมปังเลยส่งไปที่ฝูงแล้วแป๊บนึงผมก็มองซ้ายขวาพอ5นาทีที่เหลือแบบคนก็แบบแข่งกันละใช่จะครึ่งโลนึงโลครึ่ง2โลเอาไปชั่งหมดคือจังหวะนั้นคือยังไงก็ต้องชั่งเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วใช่ผมก็เลยคนเริ่มแบบลนกันแล้วแต่พักเสียงล่อของดังขึ้นผมกุมล่อเองปุ๊บแต่มองสวิงหยุดเบรกหน่อยนึงเอากลับมาพอกลับมาได้ครึ่งบ่อแล้วเสียงคือแล้วคือพวกสัตว์ชาติยาของปลาสวรรค์นี่มันจะสู้เบ็ดมากคือจะสู้กี้กี้กี้อย่างนี้เลยแล้วคือผมประกาศว่าเหลือเวลาอีก10วินาที10วินาทีด้วย
คันเบรกของผมที่คันเบรกจะลอกแล้วก็เอ็นของผมทันไหมตอนนั้นคิดว่าผมคิดว่าไม่ทันก็เลยปิดเบรกให้แน่นแต่ว่าไม่ได้แน่นขนาดขาดแล้วคิดว่าโอ้โหคันเบรกอาชิโน่ลอกซูเปอร์เบอร์ 3,000 แล้วก็เส้นเอ็นเอ็น 0.3 มิลลิเมตรขนาดแรงดึง13ปอนด์มันเล็กมากผมก็10วิขาดผมปิดเบรกเลยปั๊มเข้ามา10 9 8 7จน2ผมงัดขึ้นมาคือทุกคนเหมือนอยากจะช่วยแต่ไม่รู้ก็จะไม่ช่วยยังไงก็ไม่รู้คือผมก็อยากจะพูดว่าเอาสวิงมาช่วยช้อนหน่อยได้ไหมผมก็เลยงัดขึ้นมาเลยพองัดขึ้นมาไอ้คนที่ได้รางวัลก็มันมีคนที่ได้รอได้ที่1อยู่แล้วใช่มันรออยู่แล้วเขาแบบเขารออยู่แล้วผมก็แล้วก็ต้องวัดอ่ะเขาก็คงพะวงนิดๆอ่ะเพราะว่าไซส์ขึ้นมานี่เหมือนไซส์สวยไซส์โลเลยครับผมก็เลยวัดขึ้นมาพอดีเจ้าของบอกว่าเอาลองมาชั่งก็คือมีผมยืนแล้วก็คนที่ได้รางวัลเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้ากิโลเป๊ะพอขึ้นปุ๊บเข็มชี้1กิโลกรัมลุงเขาประกาศ1กิโลกรัมผมโคตรดีใจเพราะว่าเป็นการตกครั้งแรกของผมแล้วคือ10วินาทีที่เหลือท้ายแล้วเส้นเอ็นที่ขนาดแรงดึง13ปอนด์ที่แบบแรงดึงแบบมันจะขาดเพราะว่าสายนั้นใช้มาหลายปีเริ่มเปื่อยแล้วก็โอเค13ปอนด์กับ10วินาทีที่เหลือ13ปอนด์แรงดึง13แรงดึงอ่ะสรุปได้ตังค์เท่าไหร่ครับวันนั้นได้ตังค์มา 2,500 2,500 ลงทุนไป 200โอเคแล้วมันมีราคาเท่าไหร่มีราคาอย่างไรมันก็ไม่ได้มหัศจรรย์อะไรแต่ว่าคือครั้งแรกของผมมันเจ๋งทุกอย่างครั้งแรกคือไม่คิดว่าจะได้ใช่อะไรที่มันเป็นครั้งแรกก็เจ๋งสุดๆแล้วเดินได้ยังเจ๋งนะฮะเดินได้ตอนเด็กโอเคก็มีราคาโอเคนี่ก็คือมิราเคิลออฟไลน์ของเด็กธุรกิจวิศวกรรมนะครับครับผม